สวัสดีครับกลับมาพบเราทูลูมอีกแล้วนะครับโอ้เรียนพันกันเลยทีเดียวก็นะเนื่องจากเราไม่ได้ลงคลิปในวันพุธแล้วคุณอู๋ไม่ว่างนะครับไปทำบุญซึ่งคุณอู๋จะเอาบุญมาฝากทุกคนในเพจเรานะครับกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ผมก็เลยจะมาทำคลิปที่2นะครับชดใช้กรรมนิดนึงรีวิวตัวที่ผมไปดูในเว็บต่างประเทศแล้วมองว่ามันเป็นเกรด A นะฮะเป็นซีรีส์Strong CC นั่นเองกดผิดนะฮะเป็นพวกStrong Baby นะฮะเป็นตัวสีดำนั่นเองนะฮะก็ในเดี๋ยวผมลองจริงๆผมมี2ตัวนะมี Strong คุณ Strong CC นั่นเองก็คือเป็นธาตุดินทีเนี้ยแต่ละตัวมันก็จะมีธาตุคล้ายๆกันใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะดูว่าStrong มันจะมี Strong Pepe Strong อยู่ไหนวะ Strong Hihi Strong CC ที่เราโชว์ไปแล้วนะครับแล้วก็ Strong Nene ฮะที่เราเลือกอันนี้ขึ้นมารีวิวเพราะว่าทุกตัวสามารถฟาร์มได้นะครับก็เดี๋ยวผมพูดของตัวความมืดละกันนะก็ท่าก็จะคล้ายๆกันคือท่าแรกโจมตีตัวเดียวนะครับก็ตัวมืดน่าจะแรงสุดนะไม่แน่ใจลองไปเช็คกันได้ก็คือโจมตีท่าแรกเป็นฟันนะ 710% เลยทีเดียวจาก Attack Power แล้วก็ติด Critical แน่ๆแล้วติด Confuse อีก2เทิร์นคือติด Confuse เนี่ย 100% ก็ตัวอื่นมันก็จะมีแตกต่างกันไปนะฮะว่าก็แสงก็น่าจะเป็นสตันนะแล้วก็ตัวอื่นก็น่าจะเป็นพลอยเป็นติดพิษติดฟีดอะไรก็ว่าไปนะครับสำหรับในแต่ละธาตุความมืดมันก็เป็นคอนฟิวข้อดีของตัวที่ผมมองว่าตัวมืดเนี่ยกับแสงเนี่ยดีกว่าธาตุอื่นเพราะว่าเรามันติดคอนฟิวจริงๆคอนฟิวมันยังไม่ดีเท่ากับสตันนะแสงสตันจะดีมากคือสตันมันทำอะไรไม่ได้เลยไงก็หยุดแบบตัวเทพไปเลยสมมติว่ามันมีตัวเทพๆเนี่ยจิ้มไปทีเดียวก็สลบก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแต่มันก็ต้องอยู่แถวหน้าด้วยไงก็ใช้ในหาการฉุกเฉินได้ในการเราจะต้องการตัดตัวหนึ่งตัวใดทิ้งไปอ่ะส่วนตัวที่สองก็คือท่าที่สองก็คือโจมตี6ครั้งอินฟิก 250%นะมีโอกาสโจมตีครั้งที่2คือ 50% ก็โจมตีเป็นแถวก็แรงนะโจมตีทีเดียวก็ตายไว้ลงในส่วนพวกความมืดหรือแสงเนี้ยก็ไว้ในลงในการหาพวกอาวุธใช่ไหมเอาเวกแล้วก็จะเป็นค่า6ครั้งชื่อท่าก็โจมตีเป็นแถวเหมือนกัน 290% แล้วก็ติด 50% ในการแอทแทกอีกรอบหนึ่งนะก็พูดง่ายคือเวลาเอาเอกแล้วก็เพิ่มขึ้น 90% นะแล้วก็โอกาสโจมตีซ้ำกันเพิ่มขึ้นแค่ความแรงก็มองว่าเอาเอกอาจจะไม่คุ้มนะเพิ่มขึ้น 40% เองไหนๆลองดูสิใช่ไหมเพิ่มขึ้นแค่ 40% เองก็เทรนท้าย2ก็อินฟิต 100% นะครับก็คือโหอัดเพิ่มขึ้น 100% เลยสำหรับทาร์เก็ตที่เป็นคอนฟิวก็จะยากนิดนึงว่าเราต้องคอมโบตัวที่มีคอนฟิวเพราะเราแทงคอนฟิวได้แค่ตัวเดียวไงโอเคว่ามันแทงได้แรงมากแต่มันก็อาจจะค่อนข้างจะใช้ได้ยากนิดนึงก็เทรนที่2คือคอนเซนซัสนะก็คือลดพวก disability effect คือ sleep confuse 1 turn ก็มองว่าไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีผลมากก็มองว่าตัวนี้ก็เหมาะในการเก็บไว้ลงดันที่เป็นดันอาวุธที่มันต้องใช้ท่านนะมองว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นซึ่งอย่างมิโฮซึ่งลด40เลย maximum โจมตีได้แค่ maximum 40% ของ HP ของตัวเพื่อนเราเนี่ยมันหรือว่าตัว Force Whoop เองที่เพิ่มโจมตีของเพื่อนเนี่ยที่เป็นทั้งทีมเนี่ยมองว่าตัวพวกนั้นอาจจะสำคัญกว่า
อันนี้เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบแต่ละตัวกันอยากรู้ว่าอันไหนอัดแรงสุดน่าจะเป็นเดี๋ยวดูตัวไฟกันความแตกต่างมันคือสกิลตัวแรกตัวไฟเนี่ยก็จะติดบลีดใช่ไหมตัวน้ำติดไซเลนตัวดินติดพิษส่วนตัวจะเป็นสตันส่วนดาร์กก็เป็นคอนฟิวก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหนว่าเราจะคัดขายยังไงรู้สึกแสงน่าจะอัดท่าแรกแรงสุดนะแสงอัดท่าแรกแรงสุดก็มองว่าถ้าจะเก็บน่าจะเก็บแสงนะสตันทีเดียวแล้วก็ทำให้ศัตรูไปต่อไม่ได้เงี้ยโจมตี260 CC 210ก็แสงน่าจะเก็บสุดแล้วน่าจะอัดแรงสุดด้วยส่วนตัวอื่นก็อาจจะไม่น่าจะเก็บเท่าไหร่ก็ถ้ามีไลท์หรือดาร์กมาก็เก็บได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูการใช้งานกันนะฮะผมว่าเอาลงแองเชียนอันนี้แล้วเดี๋ยวนะขอไปเอามันออกมาก่อนอ่ะเอามาแล้วโทษทีครับก็เดี๋ยวเริ่มกดให้ดูปึ๊บ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 เอาเพิ่มมาสองหนึ่งอ่ะก็หวังว่ายังจะมีชีวิตรอดนะครับอ่ะก็ท่าแรกเอ้ยมังกรโธ่โจมตีครับก็ติดคอนฟิวนะฮะไปอันหนึ่งก่อนจัดการท่าที่2เลยก็ได้โจมตี1ครั้งนะฮะจริงๆมันก็จะมี2ครั้งก็แรงพอสมควรนะครับโจมตีเป็นแถวเพื่อได้ใช้อีก 2-3 เทิร์นจะเห็นว่าติดสตันจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวอื่นทำอะไรไม่ได้คอนฟิวก็ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าคอนฟิวบางทีมันยังโจมตีเราได้ไงแต่ถ้าเป็นแบบสตันไปเลยอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้อาจจะดีกว่าถ้าสองอีกรอบเผื่อมันติดแทงสองรอบก็เห็นว่าใช้งานเป็นไงแทง2รอบฮะก็ตายไปเลยแล้วก็เอามังกรเป่ามังกรไปยิงเข้ามานะฮะก็หมดฉากครับก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นของตัวสตองทั้งหลายซึ่งจะบอกว่าซีรีส์นี้สามารถฟาร์มได้นะครับก็ถ้าใครอยากใช้งานก็ลองไปฟาร์มดูนะครับผมว่าเด็ดๆก็น่าจะเป็นท่าแรกครับที่คอยตัดจังหวะทั้งหลายก็คือตัดจังหวะของตัวเทพๆ ที่มันยืนแถวหน้าแต่ตัดจังหวะเกมนี้มันจะลำบากนิดนึงที่ว่ามันต้องเข้าถึงได้ครับก็ตีตัวหน้าตัวนึงก็อาจจะใช้เป็นแสงหรือมือนะครับถ้าเป็นตัวอื่นที่ติดพิษติดไซเลนก็ไซเลนก็ดีก็จะถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าแสงมืดหายากก็อาจจะเอาตัวน้ำนะครับเหมาะแก่การเก็บเพราะว่าติดไซเลนอย่างน้อยมันก็ไม่ใช้แบบท่าอะไรที่ปวดหัวออกมาแล้วมันก็อัดหนักในระดับหนึ่งนะก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในอารีน่านะฮะหรือว่าในน่าจะอารีน่าถ้ามันจะใช้งานได้จริงๆในที่อื่นอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะฮะก็กดไลค์กดแชร์ด้านล่างนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับก็มีอะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับ